เรากำลังประกวดวงดนตรีลูกทุ่งภาพรวมคือร้องเต้นเล่นดนตรีคือภาพรวมทั้งหมดเรากำลังประกวดเราเพลงลูกทุ่งมันดูเน้นนะทักษะในแต่ละด้านนะคะโรงเรียนแรกที่จะทำการแสดงค่ะคือโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและโรงเรียนที่สองนะคะคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและโรงเรียนที่สามค่ะคือโรงเรียนเชียงกลมวิทยาจากจังหวัดเลยค่ะเชียงกลมโรงเรียนพร้อมไหมคะพร้อมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์เชิญรับชมได้เลยค่ะเอามาเลยประโคนชัยมาว้าวทอมากฉันอยากไปเที่ยวเลยอ่ะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมดีน้องเขาแบบว่ามีการเล่าเรื่องจังหวัดบุรีรัมย์ลูกหลานชาวอีสานใต้มันมีความจังหวัดนิยมเลยการชิงช้าสวรรค์ด้วยการเป็นผู้ชนะจากทางชิงช้าสวรรค์สัญจรจังหวัดชลบุรีวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เจนสนามในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาซึ่งนั่นก็มาจากการสนับสนุนที่ดีของผู้บริหารในโรงเรียนการสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งเครื่องฟ้าขาวของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมพื้นฐานของโรงเรียนก็ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถอย่างหลากหลายนอกเหนือจากในโรงเรียนสนับสนุนแล้วก็ยังมีสมาคมครูและผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนงบประมาณในการไปแข่งขันในแต่ละครั้งนอกนั้นก็ยังมีพ่อค้าประชาชนในพื้นที่เขาก็ร่วมสนับสนุนตลอดครับทำอาหารการกินให้ค่ะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ขนมนมดูแลเด็กตลอดนะคะก็อยากจะให้กำลังใจเด็กๆว่าให้สู้เนาะสร้างชื่อเสียงให้พี่น้องชาวประโคนชัยและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการรวมตัวทำตำบลได้อยู่แล้วค่ะหากพูดถึงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมหลายคนต้องนึกถึงการนำเอาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางอีสานใต้มาผสมผสานเข้ากับบทเพลงลูกทุ่งอย่างประณีตสำหรับในรอบนี้นะคะเราได้นำบทเพลงคืนน้ำปลานะคะแล้วก็เพลงใครมีปืนเถื่อนสิ่งที่เราจะนำเสนอครั้งนี้นะคะเราได้นำเสนอเป็นเรื่องราวความรักของท้าวปาจิตนางอรพิมซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนแถบนี้สำหรับตัวน้องเค้กเองนะคะน้องเค้กเป็นเด็กที่มีความตั้งใจน้องเค้กจะไม่เคยมีคำว่าทำไม่ได้ต่อให้ทำไม่ได้น้องเค้กก็จะพยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน้องเค้กคือความภาคภูมิใจของเราค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวงดนตรีทุ่งเฟื่องฟ้าขาวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมปกติน้องทำผมแบบนี้เนาะผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยปกติได้เห็นรวบสำหรับเพลงคืนรับฟ้าและใครมีปืนเถื่อนค่ะจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์เชิญรับชมได้เลยค่ะรอบนี้ไม่ต้องให้ครูสลามาวิเคราะห์เพลงโอ้คนลุกเลยนะใหญ่นะถึงใจจากรักถึงรักขอนำพาทุกท่านร่วมขับขานตำนานรักราชวัคคาปาจิตอรพิมรอพี่นะอรพิมที่จะกลับพระนครไปยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าฉันจะรอพี่นะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาอีสานมากเลยพี่ต้องกลับมานะจ้ะพี่สัญญาฉันยังมุ่นวิ่งบ้านจุดมีซับด้วยรอดบังเหมือนจุดแต่สายเปิ้ล
อยู่ทันเนี้ยไฟไหม้เหมือนตอนที่บ้านเลยว้ายไฟไหม้จริงไฟไหม้เหตุการณ์เดิมๆของกูรอดไฟจริงมันเหลืองไปหมดเลยอ่ะนะมันเหลืองมันแดงไปหมดเลยอ่ะแอดวานอยู่นะการร้องอ่ะฉันเจ็บช้ำในสุดมารัก
ท้าพรหมทัตจับตัวไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่มันทำให้เวทีกลายเป็นภาพฝาผนังได้แล้วเรารู้สึกว่ามันสวยงามในความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังคำเดิมว่าเราเองก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้โดนดึงเข้าไปอยู่ในโชว์ขนาดนั้นต้องยอมรับว่าโชว์นี้สวยไหมสวยแสงสีเสียงสวยน้องเค้กร้องสำหรับโชว์นี้ร้องดีมากยังหันไปพูดแบงค์รู้ว่าอุ้ยร้องดีเสียงสูงก็คือไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีจังหวะเสียงสั่นเล็กๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมองข้ามได้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องของการรำก็เป็นเอกลักษณ์ของประโคนชัยพี่ว่าด้วยความที่มันเป็นรอบชิงชนะเลิศอะเนาะพี่คิดว่าประโคนชัยอะเขาพยายามทำให้ทุกอย่างมันเต็มมันแน่นตอนนี้มันแน่นทุกอย่างไงแกดูดีมันมีทั้งไฟฟองสบู่ก้อนหินใดๆมันแน่นไปหมดเลยอะตอนนี้ทุกอย่างมันเลยเหมือนแบบเขาเหมือนถมมาเพื่อไฟนอลแล้วจนทำให้พี่ว่าคนดูอะรับไม่ทันหมายถึงพวกพี่นะบางทีทางฝั่งนู้นจะรับทันแต่พี่อะแอบจับจุดไม่ทันคือเรื่องราวพี่ตามไม่ทันคือเรื่องมันดูแบบอาจจะเข้าใจในบ้านเขาแต่พี่เองไม่ใช่คนถิ่นเขาอะพี่อาจจะดูแล้วไม่เก็ตเราอะเสียดายที่เขาใช้ภาษาเขมรป่ะใช่ไหมมันคือภาษาเขมรใช่ไหมเราไม่รู้เราเสียดายว่าเราเสียดายที่เขาใช้ภาษานั้นเยอะไปแล้วคือเราอ่ะต้องมานั่งอ่านซับแล้วพอเรามานั่งอ่านซับอ่ะเราไม่ได้ดูโชว์แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านซับเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเพลงอ่ะร้องถึงอะไรคือนึกถึงครูคนนึงเขาบอกว่าเวลาดูหนังอังกฤษเนี่ยเวลาดูหนังภาษาต่างประเทศเนี่ยอย่าอ่านซับไทยให้ดูการแสดงเขาอะไรเงี้ยให้พยายามดูการแสดงเขาเพราะว่าถ้าการแสดงเขาดีจริงหรือว่าถ้าหนังมันเล่าเรื่องดีจริงเราจะดูรู้เรื่องเข้าใจเราแค่จะบอกว่าอันเนี้ยเราดูรู้เรื่องนะแต่มันไม่ได้รู้เรื่อง 100% ในทุกๆเส้นเรื่องของมันอะเราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับมันขนาดนั้นอย่างเช่นโดนจับเราไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวไปด้วยเราลุ้นไปด้วยไม่อยากให้เขาโดนจับเลยหรือขณะที่เขาร้องไห้เราไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกทรมานไปด้วยเขากลับมาพบกันเจอกันครั้งสุดท้ายเราไม่รู้สึกว่าใจเราเบิกบานใจเราชูไปกับโดยขนาดเพลงมันใหญ่ทุกอย่างบิวให้เรารู้สึกแต่หน้าที่ของเพลงหน้าที่ของโชว์เนี่ยไม่ได้สร้างอีโมชันนอลนั้นให้กับคนดูนี่ยังชอบอีกรอบก่อนหน้านี้ที่เป็นรอบเพลงเหลืออีวอนรวมฝากรักมากกว่าอีกอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับงานเก่าของเขานะไม่ได้เทียบกับงานอื่นเลยถ้ามาไม่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าส่งมาถึงก็คือถึงโชว์เนี่ยถ้าไม่มีแพชชั่นล้นขนาดนั้นกับลูกทุ่งน่ะฉันไม่มีทางดูจบฉันพูดตรงฉันไม่มีทางที่จะโฟกัสกับโชว์นี้ได้จบมันตั้ง12นาทีมันนานมากสำหรับฉันเลยนะถ้าดูเองที่บ้านนะคะคุณผู้ชมแต่นี่เรานั่งทั้งทำรีแอคเราเปิดใจดูเราอยากรับรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจบแต่ว่าถ้าดูเอง
แพชชั่นตัวเองไม่ถึง ความตั้งใจความโฟกัสของตัวเองไม่ถึงด้วยความที่โชว์มันก็ไม่ได้สนุก มันต้องเป็นคนที่เปิดใจและรักในความเป็นสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยแม้ว่าจะแบบคอมเมนต์ว่าดูไม่จบอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณค่ามันก็ยังมีอยู่มีคนเออคือคุณค่ามันก็ยังมีอย่างเต็มเปี่ยมแหละแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบรสนิยมจริตความเป็นส่วนตัวในการชื่นชอบที่จะมองเห็นใน2เพลงเนี้ยเรารู้สึกชอบเพลงแรกมากกว่าถึงแม้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยฟังเพลงทำนองนี้เราเข้าใจปะเราอาจจะฟังแค่เพลงลูกทุ่งป๊อปมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้รู้จักเลยว่าอันเนี้ยคืออะไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยตื่นตาตื่นใจใช่อันเนี้ยตื่นตาตื่นใจสำหรับเราในเพลงแรกส่วนเพลงที่สองเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรามีความรู้สึกว่าถ้าจะคุมทนอันแรกมาก็คุมทนให้จบไปเลยอะไรเงี้ยเพลงที่สองมาก็มันก็คงเล่าเรื่องแหละสตอรี่มันต่อกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโดดไปเรื่องของการร้องนะเฮงรู้สึกว่าเฮงอ่ะชอบโทนเสียงของเค้กในส่วนของเพลงที่สองมากกว่าโดยที่เรารู้สึกว่ามันมีความสว่างมากกว่าเพลงแรกเฮงฟังไม่ค่อยชัดในเพลงแรกเพราะด้วยการที่ดนตรีมันค่อนข้างเต็มมากในช่วงเพลงแรกอ่ะเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสื่อสารกับตัวเสียงของนักร้องในช่วงท่อนแรกสักเท่าไหร่แต่มาเพลงที่สองเรารู้สึกว่าดนตรีมันมีความคลีนขึ้นมันมีความชัดเจนของเสียงร้องมากขึ้นแล้วมาช่วงที่เป็นแซกโซโล่อะไรเงี้ยเฮงรู้สึกว่าอันเฮงอะชอบท่อนนั้นมากอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นอายของความถ่อมอะไรบางอย่างเศร้ามีกลิ่นอายของความถ่อมในเสียงดนตรีช่วงที่เป็นท่อนที่จะไปเพลง2หรือว่าเพลง2อะมันทำให้เรารู้สึกถึงกลิ่นอายของความเป็นวงดนตรีคอมโบมันมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบโซนของเพลง2มากเออชอบโซนของเพลง2มากจริงๆมันมีความเป็นดนตรีใช่ป่ะแต่มันยังมีกลิ่นอายของเครื่องเป่าแบบแหลมออกมาในความรู้สึกเองๆมันคือความมีเสน่ห์ของวงดนตรีคอมโบนั่นแหละชอบความยิ่งใหญ่อลังการอ่ะมันก็ต้องเหมาะสมกับรอบนี้ถ้าพูดถึงตัวเค้กอ่ะวันเนี้ยดังร้องดีแบบอย่างพี่เห็นด้วยกับเพลงที่กับพวกเธอที่เพลงใครมีปืนเถื่อนเนี่ยคือเพลงเนี้ยเข้าปากมากคือแบบวู้เราเซอร์ไพรส์กับดนตรีของประคนชัยเพราะว่าดนตรีมันประคนชัยมาใหญ่ตั้งแต่แรกมันมีกลิ่นอายความเป็นอีสานมันดูแน่นอ่ะมันดูแบบเฮ้ยวันนี้มันชูอ่ะมันชูแบบให้มันเป็นอะไรที่มันใหญ่ไปหมดเลยถวัลลำอ่ะชอบไหมชอบแต่วันเนี้ยชอบมากกว่าเดิมตรงที่ว่ามันมีศาสตร์อื่นที่ไม่ใช่ลำอ่ะมันเป็นความผิวหวานใช่ไม่ใช่ความลำจ๋าพี่เลยชอบเพราะว่ามันทำให้โชว์อ่ะมันดูสมูทแล้วมันดูเคลื่อนไหวเพราะว่าตัวแดนเซอร์มันมีความเคลื่อนไหวมันถ่ายทอดอารมณ์ของเนื้อเพลงออกมาได้ใช่ผ่านทางนักแสดงอ่ะด้วยการที่แบบว่าช่วงแรกมันก็ให้มูดถึงความรักความโรแมนติกของเขาทั้งคู่อะไรค่อยๆแบบว่าแปรเปลี่ยนมาเป็นเรื่อยๆถึงมาแบบท่อน2ได้อ่ะวันนี้ก็เลยชอบในส่วนของตัวแดนเซอร์เป็นพิเศษตอนชอบพาร์ท2ใช่ไหมแต่พี่รู้สึกว่าพี่แอบเฉยมากกว่าพาร์ทแรกพี่ชอบตอนเธอได้คะแนนพี่คือได้คะแนนตอนแรกที่เป็นภาษาเขมรนะแต่ตอนใครมีเปื้อนเถื่อนนะพี่รู้สึกว่ามันอยู่มันช็อตฟิลพี่รู้สึกว่ามันต้องขึ้นไปอีกหรือเปล่าเพื่อทำให้รู้สึกว่าอยากดูต่อที่พาร์ท2ของคุณดวงที่หนูชอบอ่ะคือนักร้องคือต้องบอกว่าเพลงคือละฟ้ากับเพลงใครมีเปื้อนเถื่อนอันเนี้ยรอบเนี้ยเราว่ามันเชื่อมกันอ่ะไม่ได้แบบมันยังมีเอ๊ะให้เกิดขึ้นความสมูทของ2เพลงมาเจอกันอาจจะไม่แต่ทรานซิชั่นของดนตรีเฮงว่ามันก็ดูน่าสนใจนะไม่ใช่แบบว่ามันจะแบบว่าอ่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเฮงเองก็ได้แต่ว่าการทรานซิชั่นโดยที่แบบเอาแซกมาทานของมันอ่ะมันก็ทำให้ดูมีเสน่ห์ในความรู้สึกของมันแล้วก็อย่างที่สองในความรู้สึกก็คือมันจะได้โชว์แนวดนตรีได้สองแบบถ้าเกิดมันมีความเป็นเหมือนแบบแรกไปตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะมันก็คือมันก็ได้แค่แบบแรกอะไรแต่เนี้ยมันดูเหมือนมันมีแนวทาง2แนวทางมาเมิร์จกันอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็ดูน่าสนใจ85 83 90เท่ากันหรอ90 84 84กูกับอีเบงก็ชอบไปเยอะอีแบบและสรุปคะแนนจากหนังนะโรงประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไป 86.4 คะแนนค่ะ
เดี๋ยวมารอดูกันต่อว่ายุพราชวิทยาลัยกับเชียงกลมวิทยาเนี่ยจะเป็นยังไงครูไม่มั่นใจว่าพวกหนูจะชนะคู่แข่งหรือเปล่านะแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือพวกหนูชนะความคาดหวังของครูไปเรียบร้อยแล้วผลงานที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะใช้คำว่าทึ่งกี่ครั้งถึงจะเหมาะสมนะแต่วันนี้มันมากกว่าลูกมันสมบูรณ์มากมันสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับการโชว์ของเยาวชนของประเทศไทยมันประทับใจแล้วก็มันน่าชื่นชมในทุกมิติเลยนี่คือการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเลยลูกสร้างสรรค์ทั้งดนตรีสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบการนำเสนอการแบ่งวรรคแบ่งตอนการเบรกระหว่างเพลงการเติมเนื้อหาใหม่เข้ามาเสริมเพื่อให้เรื่องในการเล่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญท่ามกลางความยากทั้งสองเพลงนี่สิ่งที่ต้องชื่นชมมากคือน้องเค้กไม่พลาดเลยลูกโอ้โหเอาแล้วไม่พลาดในทุกมิติครูมองเรื่องของหนึ่งความแม่นเนื้อสองแม่นจังหวะสามการควบคุมเสียงสี่การเก็บรายละเอียดของเพลงตอบโจทย์หมดทุกข้อเลยไม่มีที่หักเลยเพราะฉะนั้นจุดอ่อนจุดแข็งจึงมาอยู่ที่ความพอดีของคีย์ในการนำมาใช้ในการร้องวันนี้เท่านั้นที่เป็นตัวแปรต้องยอมรับว่าคืนรับฟ้ามีความรู้สึกคีย์ต่ำพอคีย์ต่ำปุ๊บนี่สิ่งที่เป็นข้อด้อยตามมาครูไม่เรียกว่าข้อเสียนะคือทำให้เค้กออกเสียงแล้วมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดเสียงต่ำได้แต่หนูไม่ได้พลาดเลยนะแต่เวลาร้องออกมาแล้วมันไม่พอมันไม่สว่างส่วนเพลงที่สองนี่ดีเลยลูกพอยกคีย์ขึ้นและใครมีปืนเถื่อนเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งคล้ายๆกับเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายคือมันจะมีท่อนประหารอยู่เป็นระยะระยะแต่เค้กเก็บได้หมดเลย และที่สำคัญมันจะมีช่วงหนึ่งที่ละครเล่นไปและทุกอย่างเงียบทั้งวงก็มอบหน้าที่ให้เค้กคุณต้องร้องนะเพื่อดนตรีจะมารับโดยไม่มีดนตรีปูมาก่อนเค้กมีหน้าที่แม่นคีย์เพี้ยนเมื่อไหร่ล่มทั้งวงแต่เขาก็ไม่พลาดเลยและหนูร้องดีมากชมใจมากใครมีปืนเถื่อนคือว่าแค่จะไม่มีที่หักคะแนนทำได้ดีทุกอย่างถ้าหนูหลงลืมว่าวิธีการร้องเพลงที่เพราะที่สุดในนามเค้กต้องแบบไหนจำใครมีปืนเถื่อนไว้วันนี้หนูร้องได้เก่งมากทุกคนครับโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญครูเทียมค่ะครูขอขอบคุณก่อนขอบคุณที่ทุกคนไม่ลืมลายเซ็นของวงตัวเองและไม่เต้นตามกระแสถ้าเราเซ็นลายเซ็นเดิมๆตวัดนิดตวัดหน่อยมันก็สวยลายเซ็นประคนชัยกับวงตรงตีลูกทุ่งเนี่ยแข็งแรงมากๆและเป็นลายเซ็นที่สวยจริงๆครับคงไม่เคยลืมกันชัดเนาะตั้งไว้ในใจดูก็รู้ประคนชัยว่าการตัดสินโชว์ครูมีอะไรบ้างในทุกครั้งครูไม่พูดแต่ครั้งนี้ครูจะหยิบเหมือนครั้งที่หนึ่งดินชาเกิดขึ้นมารอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์นั่นคือวิธีคิดชุดท่าเต้นองค์ประกอบของโชว์วันนี้เรื่องวิธีคิดคิดอะไรให้คนดูเข้าใจเล่าอะไรให้มันรู้ว่าไปกับเพลงนั้นได้วันนี้วิธีคิดคุณเยี่ยมมากครับโอ้โหลายเซ็นของบุคคลชัยเรื่องรำจะตันหรือเปล่าเพราะมันมาหลายโชว์แล้วแต่วันนี้เห็นวิธีฉีกวิธีเล่นวิธีคอมโพสวิธีเก็บจังหวะอะไรไล่รำอ่ะแล้ววิธีที่จะเล่นยังไงให้รำมันเร็วขึ้นวิธีที่จะทำยังไงให้มีลายเต้นเข้ามาช่วยพยุงให้มันเป็นลูกทุ่งให้ได้ให้มันจะเข้าว่าเอารำมาแต่สอดแทรกความรู้สึกของการเต้นเข้าไปวันนี้คุณดีกว่าทุกรอบเรื่องการเต้นครับประทับใจรักแท้แต่ไม่มาสายตอนนี้เขาหักมุมมองทุกอย่างการทำโชว์ครับการเล่าประวัติศาสตร์การเล่าละครไม่จำเป็นหรอกครับที่มันจะเป๊ะแต่จำเป็นว่าจะถูกใจนะนั่นความรู้สึกคนดูโชว์วันนี้คุณหักมุมครูเทียมหัวเขาเป็นตีลังกาเลยครับครูไม่ได้อ่านออกมุมนี้แต่มุมนี้มันฉกาจฉกรรจ์มากมันกระชากคะแนนไปสูงมากจริงๆครับขอโชคดีโอ้โหไปอย่างน้อยเกินแล้วเกินละพูดตรงๆนะประคนชัยตอนแรกดนตรีรู้สึกว่าไม่ใช่ลายมือคนเดิมดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงแน่ถ้าครูเดาไม่ผิดน่าจะมีการเปลี่ยนค
ครูผู้สอนหรือครูผู้ฝึกสอนแน่นอนเพราะว่าลายมือมันคนละลายมือกับทุกเพลงที่หนูทำมาซึ่งมันดีขึ้นมากลูกทำดนตรีเก่งมากจริงๆลูกอัปเกรดเขาอัปเกรดทุกอย่างเลยรอบนี้ก็แก้จุดในดนตรีมันภาพและเสียงไปด้วยกันต้องเริ่มดนตรีทำให้ภาพนั้นมันดูขลังขึ้นคือมันต้องเอาเสียงมาประกอบเหมือนเขาจับทางผมอะแล้วก็จับทางถูกด้วยนะผมนั่งจดเลยว่าโหเปลี่ยนคีย์ขนาดนี้อลังการมากลูกมันเลยทำให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมไงเพราะเสียงมันเล่าเรื่องเราดูภาพตอนนี้พอเปลี่ยนคีย์ปุ๊บภาพมันเปลี่ยนละเห็นถึงลายมือครูคนทำว่าครูคนทำไม่ธรรมดาฝากชื่นชมครูที่ทำเพลงนี้ลูกนะมันมีเรื่องเดียวที่เสียดายนิดเดียวเพลงแรกที่คุณสราท่านบอกต่ำไป B minor จริงๆแล้วเสียงเค้กถ้า B minor นั้นหนูเปลี่ยนเป็น C minor ขึ้นไปครึ่งเสียงฮะมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมลูกครูชื่นชมตอนที่เค้กร้องตอนที่เปลี่ยนคีย์เข้ามาเพลงใครมีปืนเถื่อนครูไม่รู้ว่าหนูจับโน้ตตรงนั้นได้ยังไงเพราะมันไม่มีคอร์ดส่งปกติเพลงมันต้องมีคอร์ดส่งแต่นี่หนูร้องพุ่งมาปุ๊บมันเลยภาพมันเลยเปลี่ยนเลยแบบเฮ้ยนักร้องคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะมันเลยดูสว่างขึ้นพอใครมีปืนเถื่อนครูเสียดายแค่ตอนแรกลูกหนูแค่ร้องต่ำเหมือนนิดนึงเองและมันพอดีตอนที่คีย์สุดท้ายนั่นคือครูไม่เคยมีใครร้องคีย์นี้ลูกคือเอมิเนอร์คือคีย์ที่เพิ่งร้องชื่นชมจริงลูกเพราะมันเป็นคีย์ที่ยากมากลูกและเสียงเค้กดันแตะโน้ตนั้นได้เชื่อไหมครับว่าถ้าลูกๆเล่นใครปืนเถื่อนนะคีย์นี้นะตั้งแต่ต้นนะมันว้าวทั้งเพลงเลยลูกไม่รู้ว่าจะตัดคะแนนหนูตรงไหนจริงๆทีนี้ดีมากขอบคุณค่ะขอโชคดีครับลูกขอบคุณค่ะและในรอบนี้นะคะก็คือรอบของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับชมได้เลยค่ะรถแดงต้องมาแล้วปะนะรถแดงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ด้วยการเป็นผู้ชนะจากเวทีชิงช้าสวรรค์สัญจรจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนั้นเริ่มต้นมาจากเด็กๆวงโยธวาทิตจนพัฒนามาเป็นวงดนตรีลูกทุ่ง YRC Combo โรงเรียนก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเราก็ให้การสนับสนุนสีชมพูเหรอซึ่งวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก็ถือว่าได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยเมื่อมีกิจกรรมหรือมีงานประเพณีต่างๆก็จะไปช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็ไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนครับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนั้นถูกยกให้เป็นทีมขวัญใจมหาชนทำให้ทุกๆรอบถูกจับตามองและได้รับคำชื่นชมมากมายตั้งแต่รอบเปิดวงกับยอดรับชมใน YouTube ที่มากกว่า2ล้านวิวมีความภูมิใจในตัวลูกๆมากเลยค่ะทุกคนไม่ผิดหวังเลยฮะสำหรับการให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตยังไงเราก็จะเต็มที่กับโชว์แล้วก็ขยันฝึกซ้อมครับเพื่อจะให้โชว์ออกมาดีที่สุดครับรอบชิงชนะเลิศนะเจ้าวงเฮียนยุพราชจะมาใน2บทเพลงคือเพลงไม่สมศักดิ์ศรีกับเพลงง่ายเกินไปเจ้าทีมที่เฮาโชว์ในรอบนี้เป็นเรื่องของผีบรรพบุรุษของตั้งเหนือคนฮ้องว่าผีปุญญาอยากเป็นยังไงนั้นผีปุญญาติดตามชมในรอบชิงชนะเลิศทุกท่านช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับมูเฮาวงดีลูกทุ่งนะครับ YRC Combo จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครับมูเฮาสัญญาว่ามูเฮาทำได้ครับเฮ้ยเขาใส่ชุดนักเรียนแล้วดูเด็กกันมากเลยจะเปลี่ยนสองบทเพลงนะคะโชว์นี้ไม่สมศักดิ์ศรีและง่ายเกินไปจากยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับชมได้เลยค่ะสาธุลูกขออัญเชิญผีปูญญามาฮับการบวงสรวงของหมู่เฮาขอฮื้อสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายบ่ฮื้อมาใกล้มากายจงออกไปจากหมู่เฮาและขอหมู่เฮาทั้งสองอยู่กู้กันตลอดไปมันจริงยังชิบหายกันไหม
สีช้อนดีมากดีมากอันนี้พี่สิ่งใดเธอต้องการขออะไรก็ยอมต้นไม้ที่เธอเรียกหาแต่มาวันนี้เธอทิ้งกันไปไม่เหลือเยื่อใยที่คิดพึงพอใจบัดนี้ไม่มีค่าพอที่มีความพีนี้ตัดมานักดนตรีน้อยโชว์เขาดีโชว์เขาแน่นเปลี่ยนชุดหน้าเลยอ่ะเมื่อกี้แบบเปลี่ยนได้แบบนั้นนะในนี้มากร้องเพลงเหมือนอยากดูต่อเลยอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมา
โอ้โหเขาจัดหนักจริงๆเลยโรงเรียนนี้ใช่ครับโรงเรียนหยุดหรอมันยังอินอยู่อ่ะโทษใจฉันเต้นแรงมากโทษใช่ใจเต้นเต้นโทษใจฉันเต้นแรงมากไอ้ตลกว่างโม่ไอ้ตลกตลกง่ายทำไมอ่ะพี่กาหรอพี่กาพี่ต้นพี่กาเขาตลกจริงจังอ่ะยันอะไรมาแล้วกูกลัวดีใจอ่ะเขาเรื่องนี้มันไม่โชว์อ่ะดีใจอ่ะมึงนี่ตลกมึงนี่ตลกจริงไม่แต่แบบอุ๊ยใจตลกคืออ่ะฉันก่อนเลยเพราะฉันแบบมันพลั้งพลูคือตอนนี้เรารีแอคอ่ะมันคือดึกมากๆเป็นตีแล้วแล้วฉันบอกเลยว่าตอนแรกฉันง่วงฉันเริ่มแบบมีความแบบเงียแล้วแล้วพอดูฉันดูโชว์เนี้ยความที่แบบทุกอย่างมันทำให้ฉันตาตื่นมาเลยอ่ะตอนนี้ฉันเหมือนมี energy บางอย่างเลยอ่ะแล้วพี่ยอมรับแล้วว่ายุพราชอ่ะคุณเอาเพลงอ่ะที่ไม่ใช่เพลงที่เป็นลูกทุ่งออริจินอลมาทำแล้วทำให้พี่ยอมรับได้อ่ะไม่สมศักดิ์ศรีง่ายเกินไปทั้งสองเพลงอ่ะพี่เคยฟังในฉบับของที่แบบเวอร์ชันแบบไทยธนาวุฒิป่ะและอันนึงก็โป่งหินเหล็กไฟป่ะแล้วก็มีน้องที่เป็นเดอะสตาร์ที่ไปร้องในThe Masked Singerอ่ะแม่คือพี่อ่ะลืมหมดเลยพี่จำเวอร์ชันโฟกเลยตอนเนี้ยแล้วคือพี่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของยุพราชเลยคือการที่เขาอ่ะค่อยๆเล่าเรื่องค่อยเข้าเล่าเรื่องแล้วมีจุดพีคจุดไคลแม็กจุดไคลแม็กให้เราว้าวว้าวว้าวแล้วมันแบบอ้าวเป็นชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวเลยกูคือแบบมันอึ้งมันทึ่งและเนี่ยแหละเขาเรียกว่าชิงช้าสวรรค์2022คือมันคือลูกทุ่งโมเดิร์นที่ประทับใจน้องเก่งว่ะหนูอะพี่เชียร์กับสิ่งนี้มากมันซาบซึ้งอะมันแบบมันพูดไม่ออกรู้สึกว่าแบบมันซาบซึ้งกินใจมากเลยคือเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงสิ่งสาระสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อให้เห็นอะไรเงี้ยถ้ามันแบบเป็นหนังแบบแทดดิจี้ดราม่าอะไรเงี้ยก็เป็นก็เราก็คงช็อกอ่ะเราก็คงดูหนังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอินไปกับอินไปหมดเลยแล้ววันเนี้ย EP ที่แล้วอ่ะเหมือนคอมเมนต์เรื่องตัดต่อเรื่องถ่ายอะไรไปเยอะ EP นี้รู้สึกว่าเขานำเสนอออกมาได้ดีมากในแง่ของการลำดับภาพแล้วก็การตัดต่ออะไรเงี้ยเขามาในธีมเดียวกันอ่ะเขาเหมือนเข้าใจธีมมันนี้แล้วเขาแบบมากันทั้งบทอ่ะแล้วมันแบบเข้าเป๊ะตรงเป๊ะเลยอ่ะยิงไปเลยอะไรเงี้ยคือหลังจากอีพีแล้วออนไปฉันโดนแบบว่าโดนตำหนิเรื่องว่าฉันอ่ะคติกับน้องๆประคนชัยเยอะมากซึ่งฉันอ่ะขอพูดตรงนี้ว่าฉันไม่ได้อคติกับน้องๆแต่ฉันยอมรับว่าฉันอคติกับความคิดและการแสดงออกของคณะกรรมการบางท่านมาวันนี้ฉันเปิดใจทุกโรงเรียนฉันเปิดใจซึ่งฉันอ่ะต้องยอมรับว่าฉันเชียร์ยุพราชแล้ววันนี้ฉันเลยลองตั้งแง่ในใจกับตัวเองว่าฉันจะดูยุพราชแบบที่คาดหวังแล้วก็แบบที่ถ้าเธอมานำเสนออะไรที่ฉันไม่ได้รู้สึกว้าวฉันจะไม่ว้าวแต่มันว้าวจริงเขาสามารถคงคอนเซ็ปต์ความเป็นตัวเองใช่เอกลักษณ์ความเป็นตัวเองแต่ก็ยังสามารถทำให้ฉันว้าว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 ในทุกๆจุดที่มันมีการเปลี่ยนผ่านของสตอรี่ของเรื่องราวจริงเขาไม่ทิ้งความรู้สึกคนดูเลยจริงครั้งที่แล้ววินิสมาหลายุพราชโดนชั้นหรือใครหลายๆคนคอมเมนต์ว่ามันรู้สึกนะแต่มันยังไม่ได้เล่นกับอิโมชันแนลแต่มาวันนี้นี่คือการเล่นกับความรู้สึกและอิโมชันแนลเต็มๆจริงมันไม่มีการมานั่งเถียงกันละว่าลูกทุ่งหรือไม่ลูกทุ่งจริงเพราะครูสลาเองก็ได้พูดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามันไม่มีอะไรสามารถนิยามได้ของคำว่าลูกทุ่งแต่ลูกทุ่งมีเอกลักษณ์ของมันนั่นถูกต้องซึ่งวันนี้ยุพราชพยายามที่จะตีแผ่พยายามที่นำเสนอในเวของตัวเองซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่ายุพราชทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยคำว่าชิงช้าสวรรค์2022อ่ะคือยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคนคิดงานคือเก่งมากแต่คนทำงานเก่งกว่าคือโรงเรียนยุพราชอ่ะเป็นโรงเรียนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่ะคือเขารู้ว่าเขาต้องการจะนำเสนออะไรแล้วก็เขามีเสาหลักที่มั่นคงมากๆอ่ะแล้วก็ยึดถือสิ่งที่เขาทำจนณวันสุดท้ายของการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบเรารู้สึกเซอร์ไพรส์
เหมือนวันแรกที่เราได้เจอยุพราชวันแรกคือวันแรกที่เราดูรายการชิงช้าสวรรค์อะคือวันนั้นเป็นวันที่เราไม่รู้จักใครเลยเราไม่รู้จักโรงเรียนไหนเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกมีอะไรที่จะพูดกับโรงเรียนนั้นๆเยอะเหมือนวันนี้ที่เรามาดูยุพราชในวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เจอกับเขาครั้งแรก มันคือความตื่นตาตื่นใจเหมือนวันที่เราเจอเขาครั้งแรกเลยเราถึงบอกว่าคนคิดเก่งแต่คนทำเก่งกว่าถ้าเกิดคนคิดมาได้ถึงขั้นนี้แล้วอะแต่คนทำอะทำไม่ได้ถ่ายทอดออกมาไม่ได้หรือว่านำเสนออะไรอะไรต่างๆก็ตามอะเขาทำไม่ได้อะสิ่งที่คนคิดมันก็จะไม่ได้ออกมาให้ทุกคนเห็นได้ขนาดนี้แต่นี่น้องๆคือแบบว่าทุ่มสุดตัวแล้วอะนี่คือสิ่งที่น้องควรที่จะได้รับกับมันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วการโชว์นะเฮงรู้สึกว่ามันมีความสบายตาเห็นเส้นเรื่องมันมีความเห็นรายละเอียดที่มันไม่ได้ลกจนเกินไปอ่ะครั้งอื่นอาจจะมันมีความแบบเยอะอย่างบางอย่างแต่ครั้งนี้เฮงรู้สึกว่ามันมีความคลีนพื้นที่นักแสดงอะไรต่างๆมันมีความเป็นระบบมันมีความเป็นระบบมากขึ้นมันมี1 2 3 4ไล่มาจากหลังมาหน้าไปกลางอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความด้วยการที่เนี่ยคือ EP ที่20แล้วอะเฮงว่าการซ้อมของเขามันเริ่มเข้มงวดมันเหมือนแกงอะถ้าเกิดเราแบบยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยยิ่งอุ่นยิ่งงวดไปเรื่อยๆอะมันจะมีความเข้มข้นบางอย่างของน้ำแกงน้ำซุปอันนั้นอันนี้ก็เช่นกันเรารู้สึกว่ามันเริ่มเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นในการโชว์มันเลยทำให้เรารู้สึกมีความสบายตามากยิ่งขึ้นในการที่เราจะดูโชว์ถึงแม้ภาพรวมอ่ะมันจะเน้นไปที่ตัวโชว์มากกว่านักร้องยอมให้โชว์เด่นถึงนักร้องจะเป็นแม่ทัพอ่ะแต่แม่ทัพคนเนี้ยเลือกที่จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัดสินใจให้คนของเขาอะออกหน้าเพื่อที่จะได้โชว์ศักยภาพของเขาได้เต็มที่เขารู้ว่าควรจัดลำดับยังไงเรารู้สึกกับโชว์นี้มากคือโฟกัสแค่เป็นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นด้วยที่สำคัญด้วยนะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตรงนั้นในแบบว่าห้วงบรรยากาศตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแล้วก็ส่งอารมณ์ส่งไปให้แสดงแล้วมันจะมีท่อนนึงที่กันวิ่งมาแล้วก็มองหน้ากับโฟกัสโอ้โหสุดถ้าสำหรับชนะชิงช้าสวรรค์2022เอาเพลงอะไรบนโลกใบนี้มาร้องก็ได้ถ้าร้องให้เป็นลูกทุ่งน้องร้องให้ฉันเห็นได้ชัดว่าน้องร้องเป็นลูกทุ่งใครจะว่ายังไงก็ช่างนี่คือความพิเศษของฉันว่าวันนี้น้องร้องเป็นลูกทุ่งน้องมีการพัฒนาการเกิดขึ้นให้ฉันเห็นว่าเนี่ยน้องพยายามนะสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์หรือว่าติน้องไปอ่ะมันทำให้เราเห็นตรงนี้สำหรับเพลงวันนี้เยฟโฟก็คือเยฟโฟวันนี้เยฟโฟคือร้องแบบบาดเข้าไปแบบลึกอารมณ์คือแบบถึงไปพร้อมกับโชว์ใช่มันไปต่องานชิ้นเนี้ยมันเป็นงานที่แบบเฮ้ยเราตื่นเต้นตลอดเวลากับโชว์นี้เราชอบเราพูดเสมอว่าเราจะมีคำจำกัดความของเขาชิงช้าสวรรค์2022สำหรับเราสำหรับเรานะว่าเราอยากให้มันแบบไหนเพราะว่ามันมีคำว่า2022เข้ามาเกี่ยวข้องมันตอบโจทย์เราที่สุดเขาเรียกว่าฟังดนตรีอะถ้ามันแบบเฮ้ยเราเพาะเราก็คือเพาะแต่ดนตรีของยุพราชมันทำให้มันส่งมาถึงให้เราแบบดึงมากรู้สึกถึงแบบอารมณ์ร่วมกับโชว์อ่ะตอนมันดูดนตรีหยุดเราหยุดหายใจอ่ะเขาเรียบเรียงมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากพูดคำนี้อีกครั้งนึงถึงแม้ครั้งที่แล้วเราจะพูดในกรณีที่แบบว่าเรารู้สึกจริงๆครั้งนี้เราก็รู้สึกเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆว่าโชว์ของยุพราชไม่ควรอยู่ในรายการชิงช้าสวรรค์ในแง่มุมของเราคือเขาทำโชว์ดีมากดีจนแบบว่าควรที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาทำออกไปมันใหญ่เกินเวทีไปแล้วเรารู้สึกว่าเกณฑ์การตัดสินของรายการอ่ะมันมีมาตรฐานของเขาอ่ะแต่สิ่งที่ยุพราชทำอ่ะเรารู้สึกว่ามันอัพสกิลขึ้นไปมากกว่านั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือละครฉากนึงหรือละครเรื่องนึงที่มันสามารถขึ้นไปอยู่ในโรงละครได้เลยถ้าเกิดโรงละครแห่งชาติหรือโรงละครรัชดาลัยอ่ะอยากให้พี่บอยไปโชว์เรารู้สึกว่าอันนั้นคือใหญ่แล้วคือโชว์ของยุพราชสามารถขึ้นไปอยู่ในนั้นได้เลยอะไรเงี้ยนี่เราไม่ได้ด้อยค่าอะไรรายการหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่าเราให้ค่ากับสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ายุพราชควรค่ากับสิ่งนั้นจริงๆเนาะอ่ะพี่สนุก99อุ๊ยอีเติ้ล100ชั้น99
ฉัน95 95เฮง90ครับ90ยุพราชได้ไปจากหนังหน้าโรงนะคะ 96.6 คะแนนเดี๋ยวถามคณะกรรมการดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเรียนเชิญครูหนึ่งคะน้องๆเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งก่อนเลยภาพรวมของหนูว่าโอ้โหมันเหมือนเราดูละครหรือดูละครเวทีเรื่องที่มันมาทั้งภาพและเสียงจริงๆหรอกพวกหนูไม่ได้คิดซับซ้อนเลยนะพวกหนูใช้วิธีง่ายมากเลยแต่ความง่ายของมันอ่ะมันมีข้างในซ่อนไว้เยอะมากด้วยดีเทลของการทำดนตรีลูกภาวะมีความเป็นลูกทุ่งไหมมีเพราะเราดูจากฮาร์โมนีที่เครื่องเป่าเขียนลายเครื่องเป่าที่เขียนมามันฟังดูมันเหมือนมีความเป็นลูกทุ่งที่ผสมความเป็นป๊อปมีความเป็นร็อกเครื่องดนตรีของหนูชัดมากมันมีครบทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็มีความเป็นพื้นเมืองอีกมาเฮ้ยวงนี้ทำไมมีหลายท่อนที่โซโนแซกโซโล่คือบาดใจมากทั้งที่มีความง่ายคีย์ง่ายๆของน้อยๆมันดูน้อยนะแต่มากน้อยแต่มากเรียกแต่โก้ไฮแฟชั่นสิ่งที่น่าชมกันใช่ไหมลูกแสดงว่าถนัดกรีดมากหนูกรีดตั้งแต่คีย์ E minor หนูไป B flat minor เลยกรีดตรงคีย์มากลูกกรีดตรงคีย์จริงเหมือนทำมาทีวีโชว์เปิดโบว์เหมือนกันเนาะที่เห็นเด็กไทยเล่นดนตรีได้ดีขนาดนี้เก่งมากครับมันคล้ายๆอันแรกศิลปินอย่างแท้จริงค่ะยังตื่นเต้นไม่หายกำลังคิดในใจตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเห็นเนี้ยนี่มันใช่เด็กมัธยมเหรอถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่มัธยมจริงๆใช่ไหมสิ่งที่เห็นวันนี้ครูก็มีอยู่4ข้อฮะวิธีคิดชุดท่าเต้นนักแสดงที่ครูมองอยู่จุดลึกๆเลยนะฮะแต่ทั้ง4จุดเนี่ยครูยังไม่เชื่อสายตาว่าไม่สมศักดิ์ศรีง่ายเกินไปมันมาแบบนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิตครูก็ไม่เคยทำแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของชิงช้าสวรรค์2022อะไรเกิดขึ้นได้มันโอเพ่นเรื่องความคิดคราวนี้มาดูวิธีคิดอันนี้ครูให้เต็มเลยครูเชื่อนะฮะคิดการเต้นจุพรัชถ่ายลายนี้มาตลอดจุพรัชเล่นลายยากตลอดแล้ววันนี้ก็เทลายเต้นมาเต็มมากครูยังนึกไม่ออกว่าถ้านับมันกี่เซตวะมันกี่แปดวะและเขาลบในหัวใจวันนี้นะทัวร์อย่างที่อันโปะตอนนี้กูให้ผ่านนะนะครับเรื่องลายเล่นนั่นก็กองเชียร์กดดันถ้าวันนี้ครูมีรางวัลอยู่ในหัวใจของครูนักแสดงยอดเยี่ยมหญิงครูมอบให้หนูรายการนี้แต่เรื่องหนึ่งก็อยากชื่นชมว่าคุณยึดลายเซ็นคุณแน่นมากคุณเล่าเรื่องสยองมาตลอดเวลาครูยังคิดว่าครูทายงวดนี้เหมือนกันนะครูว่าน่ากลัวมากอันเนี้ยครูทายไม่ผิดครูว่าต้องมาลายนี้เขาจะต้องไม่พลิกลายเขาต้องเล่นลายนี้มันเป็นถนัดใครถนัดมันลายเซ็นใครลายเซ็นมันอันนั้นต้องเชื่อนะฮะต้องเชื่อในลายเซ็นของตัวเองเพื่อคุณสร้างโชว์ให้กรรมการเชื่อเมื่อกรรมการเชื่อนั่นคือความสำเร็จของโชว์ครับขอโชคดีครับใช่เลยนะคำพูดครูเทียมเมื่อโชว์ให้เราเชื่อให้เราเชื่อคือความสำเร็จการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมย้ำคำนี้นะฮะแต่ที่ผลงานเนี่ยระดับมหาวิทยาลัยต้องสั่นสะเทือนคือถ้าเอาความเก่งเป็นตัวตั้งมันไม่มีที่หักคะแนนจริงนะลูกทีนี้มาดูเรื่องของการร้องก็ต้องเล่ารายละเอียดนิดหนึ่งว่าภารกิจของยุพราชถ้าเทียบกับประโคนชัยยากกว่าแน่นอนที่ยากกว่าเพราะว่าเราเอาเพลงจากต้นตระกูลที่ไม่ใช่ลูกทุ่ง มาอยู่ในพื้นที่ลูกทุ่งและมีหน้าที่อย่างแรกคือคุณต้องทำให้มันเป็นลูกทุ่งในความรู้สึกคนฟังให้ได้ก่อนทั้งในแง่ดนตรีวิธีการร้องคุณต้องตอบข้อแรกก่อนถึงจะไปข้อที่2ว่ามันลงตัวกับโชว์หรือไม่แต่ครูก็อยากจะบอกว่าข้อแรกครูให้ผ่านที่ให้ผ่านเพราะว่าครูก็เก่งมากลูกทั้งในด้านเทคนิคการร้องเก่งมากๆจริงๆมันเป๊ะไปหมดเลยถูกแปลงเป็นแบบไหนก็ตามหนูทำได้หมดเลยไม่แกว่งไม่เพี้ยนเก็บรายละเอียดได้หมดเลยนี่คือความเก่งของโฟล์คอันที่สองก็คือเชื่อชมเพลงแรกไม่สมศักดิ์ศรีตอนแรกๆนี่ครูรู้อยู่ว่าทั้งผู้ฝึกสอนและตัวน้องโฟล์คเองพยายามให้มันเป็นลูกทุ่งให้ได้มันก็ถูกต้องหมดวิธีการออกเสียงก็เป็นลูกทุ่ง
การเคารพการออกเสียงภาษาไทยก็เป็นลูกทุ่งและเติมลูกเอื้อนเข้าไปก็เป็นลูกทุ่งพอมาเพลงที่สองก็เห็นความพยายามและก็ถูกต้องในรูปแบบวิธีนำเสนอในพื้นที่ลูกทุ่งเพียงแต่ว่าบุคลิกของเพลงมันยากต่อการพลิกให้มาอยู่ในมนต์เสน่ห์ลูกทุ่งอันนี้ในนามคนฟังลูกทุ่งและเด่นที่สุดพอเราเลือกเพลงที่ในสายอารมณ์มาร้องคำตอบที่มันเด่นที่สุดก็คืออารมณ์เพลงดีมากๆใช่มันเอื้อต่อการที่จะกระแทกกระทันไปกับเรื่องราวทั้งหมดเลยแต่จุดที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเรื่องมันเข้มข้นจนทำให้เสียงเพลงถูกลืมนี่คือปัญหาครูเองในฐานะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนอกจากอยู่เบื้องหลังเพลงแล้วอยู่เบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงจะเจอปัญหานี้ตลอดเวลาว่าบางครั้งเราคิดเรื่องได้ดีมากดีจนเพลงถูกลืมอันนี้ก็ถูกผู้ใหญ่ท้วงติงเหมือนกันว่าทำแบบนี้เพลงไม่ได้เกิดแต่พระเอก MV ได้เกิดวันนี้โชว์ของยุพราชเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นลูกในภาคการแสดงเหมือนเกิดทุกคนเลยแต่ในเรื่องของเพลงร้องดีแค่ไหนก็เหมือนว่าโฟกัสของคนอยู่ในเรื่องหลักแต่เพลงก็กลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของมนต์เสน่ห์ลูกวันนี้เทคนิคก็ได้อารมณ์เพลงเยี่ยมแต่จุดอ่อนคือเพลงถูกลืมไม่ถูกเป็นข้อคิดนะครับไม่ถูกนะเราจะร้องเพลงจบมาสายกันด้วยกันเอาละครับคุณผู้ชมช่วงเรานะเวลาดู MV เราก็ร้องเพลงตามแล้วเราก็ดู MV ได้อย่างมีความสุขเข้าใจฟิวปะโรงเรียนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศค่ะคือโรงเรียนเชียงกรงวิทยาจากจังหวัดเลยค่ะฉันอยากเห็นโรงเรียนเราโรงเรียนเขาอะครั้งที่สมัครพิมพ์ครั้งแรกเราเสิร์ชหาไงโรงเรียนเชียงกลมวิทยาตั้งอยู่ตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยโรงเรียนเล็กๆระดับตำบลกลางหุบเขางานนี้จะเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเชียงกลมวิทยาเข้าแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์แต่พวกเขาก็ใช้ศักยภาพพาตัวเองผ่านเข้าสู่3โรงเรียนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศชิงช้าสวรรค์2022ได้ความรู้สึกที่เข้ามาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศ นะคะก็ไม่คิดมาก่อนเลยค่ะว่าโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยจะสามารถเข้ามาถึงในรอบชิงชนะเลิศนี้ได้ก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นตันใจแทนลูกๆนักเรียนทุกคนเลยค่ะซึ่งการเดินทางมาแข่งขันชิงช้าสวรรค์แต่ละครั้งโรงเรียนเชียงกลมวิทยาได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวเชียงกลมและกลายเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดเลยผู้ที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายกชมขอเขตเลยหนองบัวลำพูโดยเฉพาะคนในชุมชนนะคะในเขตของอำเภอปากชมแล้วก็มีท่านประธานคณะกรรมการสารสาพร้อมกับศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยให้การดูแลสนับสนุนทุกครั้งการนำโชว์ในรอบชิงนะครับเราใช้เพลงในความคิดฮอดนะครับกับเพลงนิรันดรเป็นภาคต่อของเพลงคอยถาในรอบร้องเล่นเต้นนะครับส่วนรอบนี้พยานาคการเป็นเรื่องนาทีเต็มๆเนี่ยครับในส่วนของดนตรีนะครับเราก็กลับมายึดซิกเนเจอร์ของเราคือเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับดนตรีอีสานมีซออีสานมีปี่ภูไทยมีพินครับส่วนนักร้องครับน้องเลด้านะครับรอบนี้ครับน้องจะร้องแบบหวานๆนะครับตามที่ท่านคณะกรรมการได้แนะนำมาครับหนูในนามตัวแทนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเชียงกลมวิทยาขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้หนูในการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์2022ด้วยนะคะเย้เย้อุ้ยเด็กนักเรียนก็ไม่ได้เยอะนะมันจะเก่งมากก็คือฉันชมได้เลยค่ะอุ้ยเขามีนี่ด้วยน่ารักน่ารักมากเลยนะโรงเรียนมาซิกเนเจอร์เต็มหมดเลยอุ๊ยมะพร้าวลาบโอ้ว้าวจะต้องบำเพ็ญภาวนาจนกว่าจะครบ 1,000 ปีแล้วเจ้าจะสมหวังในความรักดังที่ใจเจ้าปรารถนาอ
ที่เบิร์ดสีโบแต่วันนั้นบอกให้ลืมบอกให้ลืมเมื่อเคยอยู่น้ำกันก็ยังจำทุกเรื่องราวของอ้ายตลอดทั้งที่น้องก็เป็นรูปบ้านไอ้ล่ะแต่งหน้าสวยเนาะกี่พบกี่ชาติที่หอบกลับ
เหมือนดูหนังอินเดียเหมือนกันนะท่านางเต้นกันอ่ะไอ้คำแกมันเป็นโง่ไอ้คำแกมันเป็นโง่ออกไปมีคำแก้วห้ามไปนิกรามาแล้วกูจะเผาแม่มึงเอาแม่มันไปเผาจับมันโอ้ยปาจริงโอ้แม่อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมว้าวชุดนี้เลยชุดนี้เลยเกิดมาเพื่อหักใครบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคลาดกว่าสิพบของเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใดจากนี้ต่อไปกูจะอนุญาตให้เจ้าได้แสดงสัญลักษณ์ของความรักระหว่างเนื้อกับมนุษย์ในทุก15ค่ำเดือน11วานิลันดอนเลด้าน่าสวยมากคนนี้สวยมากฉันก็เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนที่ฉันรักแล้วก็เชียร์ก็คือเชียงกมวันนี้ก็เขาก็ทำหน้าที่หอเลยเต็มที่มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าแบบมีเล็กๆน้อยๆแหละเข้าใจได้แต่ว่าเนี่ยมันคือโรงเรียนลูกทุ่งมัธยมคือพอเราได้ดูสตอรี่ของเขาแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นโรงเรียนเล็กๆที่เขา
ที่เขาชูเลยอ่ะเราได้เห็นแล้วว่าคนเท่านี้มีแบบบุคลากรหรือว่าแม้แต่นักเรียนอ่ะเราเดือดมาได้ขนาดนี้เราแบบชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เราคือแบบเที่ยงกลมอ่ะจะอยู่ในใจของพี่คือเป็นอีกโรงเรียนที่เก่งโชว์ประทับใจมากกับโชว์ก่อนหน้านี้เราก็คือต้องบอกว่าเชียงกลมก็สมศักดิ์ศรีที่เข้ามาเป็น3ทีมสุดท้ายของชิงแชมป์สวรรค์2022นี้เลด้าวันนี้เลด้าสวยเลด้าสวยมากลูกหนูโตเป็นสาวแล้วก็อยากให้เชียงกลมได้กลับมาอีกถ้ามีโอกาสเนาะอยากให้กลับมาแบบคนเราอยากเห็นเชียงกลมอีกดูเป็นไอเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางที่น่าติดตามใช่เนาะใช่ความเป็นโรงเรียนเล็กๆใช่คือสิ่งที่พี่ชื่นชมก็คือด้วยความที่เขาเป็นโรงเรียนเล็กๆอ่ะเราเห็นถึงศักยภาพเขาที่มันมากแต่เราอ่ะเข้าใจว่างบประมาณก็ค่อนข้างสำคัญกับเขาเหมือนกันคือพอมันเห็นโรงเรียนเพราะโรงเรียนยุพราชเองหรือโรงเรียนคือเขาเป็นโรงเรียนใหญ่ไงประจำจังหวัดประจำจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนเล็กๆการที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรืออะไรก็ตามจะเข้าไปถึงโรงเรียนเขาอะมันก็ต้องขอโอกาสในการที่จะให้เด็กๆได้แสดงความสามารถแต่พี่เชื่อว่าน้องกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถมากๆดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าน้องเองอะได้รับโอกาสหรือได้รับงบประมาณที่มากกว่านี้เชื่อแน่ว่าโรงเรียนเล็กๆเนี่ยจะยิ่งใหญ่แน่นอนกับโรงเรียนเชียงกลมเนาะมันกลมก่อนเราชอบตรงเสน่ห์ของการที่เขาเอาดนตรีอีสานมาใช้อ่ะมันคือเสน่ห์จริงๆคือฟังปุ๊บคือใช่เลยแล้วก็น้องเรด้าร้องดีมากร้องดีมากมันคงเนาะยืนร้องเลยมันคงมากแล้วก็เรื่องราวก็คือมีความเรียบง่ายแต่เข้าใจได้สิ่งหนึ่งที่เราชอบกับโชว์นี้ก็คือแบบว่าการที่เขาหยิบเครื่องดนตรีพื้นบ้านเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการถ่ายทอดของเขาทำให้เรารู้สึกได้กลิ่นอายและได้รับความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติกลิ่นไอดินอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนที่โซโล่ท่อนอินโทรแรกมาเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพนั้นจริงๆอะไรเงี้ยสร้างคืนลูกใหม่เนาะแบบว่าให้กับวงการแบบว่าลูกทุ่งเนาะแล้วก็แบบว่าน่าจะเป็นแบบว่ารุ่นบุกเบิกเนาะให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยได้แบบว่าหันมามองสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างที่บอกเลยได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการแบบว่าขัดเกลาเนาะแล้วก็เวลาซ้อมที่มากพออะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่ามันจะเกิดความสร้างสรรค์ที่มากกว่านี้วันนี้ดูจากโชว์เราก็ค่อนข้างดูออกเลยว่าอาจจะไม่ใช่งานที่มันแกรนด์พรีเมียมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เราได้ดูโชว์เปรตอะไรเงี้ยเราก็รู้เห็นได้เลยว่ามันสามารถที่จะแบบว่าไปถึงขั้นไปถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้ไม่วันนี้ก็ไม่ได้จะไม่มีอะไรจะคอมเมนต์มากนอกจากให้กำลังใจจริงๆนะคะครับพอพูดถึง3โรงเรียนอย่างที่เราบอกประคนชัยยุพราชเชียงกลมเนี่ยเราให้กำลังใจเชียงกลมมากที่สุดจริงเพราะต้องบอกว่าทั้ง2โรงเรียนเนี่ยเขาเป็นตัวเก่งมาอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าในกระแสเขาคือตัวเก่งทั้งคู่ทั้งประคนชัยทั้งยุพราชเขามาเพื่อแย่งมุมกันเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราให้กำลังใจเชียงกลมพอมาวันนี้เราเห็นเชียงกลมทำโอเคเชียงกลมทำเต็มศักยภาพเท่าที่เชียงกลมมีเราต้องขอขอบคุณโรงเรียนที่เห็นศักยภาพของเด็กแล้วก็สู้เพื่อให้เด็กได้มาประกวดเราดูเชียงกลมบนพื้นฐานของการดูโชว์ต้องยอมรับว่าใน3โชว์ของเชียงกลมถือว่าได้คะแนนจากเราไปน้อยที่สุดในความรู้สึกในความรู้สึกของเราคือสำหรับเราคือได้คะแนนจากเราไปน้อยที่สุดใน3โชว์ที่เราดูมาทั้งโชว์จากประคนชัยยุพราชและเชียงกลมสำหรับเราตอนนี้คือเชียงกลมได้น้อยสุดเพราะว่าเราให้เชียงกลมอยู่ที่85คะแนนบอกคะแนนเหรอบอกคะแนนเลย81ค่ะ81ค่ะฉันให้85 82ค่ะและเชียงกลมได้จากหนังหน้าโรงไป 82.8 คะแนนค่ะเป็นกำลังใจเชียงกลมเราเริ่มต้นดีมากแล้วลูกๆไม่รู้สรรหาคำไหนมาชมลูกๆจริงมันผิดหูผิดตามากทุกภาคส่วนนะลูกทั้งการแสดงทั้งการร้องทั้งเรื่องราวทั้งดนตรีซึ่งไม่น่าเชื่อว่านี่คือเชียงกลมวิทยาเก่งขึ้นเยอะมากจริงอย่างน้อยครูคนหนึ่ง ที่ดีใจนะที่คำคอมเมนต์ของพวกเราทำให้ลูกๆมาถึงวันนี้จากเรื่องดนตรีนะครูดูเรื่องดนตรีไม่เคยเห็นเชียงกลมวิทยาเล่นดนตรีแบบนี้อันนี้คือเทียบเท่ามาตรฐานคือ3วงเนี่ยมันกินกันไม่ลงจริง
ปกติไม่เคยเห็นวงพวกหนูเล่นแบบไดนามิกอะไดนามิกที่มีดังเบาสั้นยาวการแบ่งสัดส่วนของเครื่องดนตรีการเรียบเรียงที่มันพอดีกับการร้องพอดีกับเรื่องราวที่หนูเล่นกันได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชัดทุกเครื่องมันดีขึ้นมีหูพิตาจริงๆไม่รู้จะพูดคำอะไรลูกมันดีจริงมันดีจริงๆขอเรียนเชิญครูเทียมค่ะสำหรับโรงเรียนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเหมือนเขาปลดปล่อยฮะเหมือนเขามาโดยเอาหัวใจเป็นตัวตั้งวิธีคิดวิธีเล่าก็เล่าไม่ไกลตัวเองริมน้ำโขงในละแวกนั้นซึ่งความเชื่อครูว่าอยู่ในใจของเด็กๆนะฮะเมื่อความเชื่อมันมาเมื่อเล่าแล้วเรื่องมันคุ้นชินก็จะเห็นวิธีการที่น้องนำเสนอและเข้าใจกับมันแปลกนะครูเป็นคนที่ดูโชว์แบบสังเกตแต่วันนี้เสียงของนักร้องมันสะกดเรามากอะฮะเสียงแบบมันสะกดฮะมันมาลอยมาตลอดมันเหมือนวงดนตรีวงหนึ่งนักร้องคือเอทุกวงดนตรีนักร้องคือผู้นำนะฮะดนตรีเป็นเสียงรองโชว์นะคือสุดท้ายวันนี้มันเหมือนโชว์ไม่ฆ่านักร้องอะโชว์มันเลี้ยงให้เราเข้าใจประคองกอดอยู่ในสกิลของตัวเองว่าฉันกำลังเล่าอะไรให้ตามกับเสียงนั้นจนเรามีความรู้สึกว่าเพลงคือเพลงนะภาพคือภาพมันแบ่งพาร์ทกันอย่างชัดเจนถ้าเรามองเห็นวันนี้เหมือนมาแบบฉันจะทำให้มีความสุขที่สุดฉันจะทำเหมือนครูบาอาจารย์ฉันบอกว่าหนูเกินคาดเกินเป้าหมายหนูชนะแต่ออกจากโรงเรียนมาแล้ววันนี้คือเพื่อมาตอกย้ำให้โลกใบนี้จำชื่อโรงเรียนเชียงกลมเท่านั้นครูคิดแบบนั้นและเห็นแบบนั้นวันนี้ครูนั่งดูอย่างมีความสุขมากและครูเชื่อว่าโลกใบนี้จะจดจำโรงเรียนหนูขอให้โชคดีครับขอเรียนเชิญครูสลาค่ะวันนี้ครูดูโชว์เชียงกลมวิทยาเอาความง่ายมาใช้แต่มันโดนมากครับมันโดนทั้งการร้องและการเล่นสองโรงเรียนตะโคนชัยและก็ยุพราชนั้นเด่นด้านความเก่งทุกเรื่องเลยการร้องการเล่นการเต้นทุกอย่างนั่นคือความเก่งแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกหนูไม่เก่งนะลูกแต่ไม่ใช่จุดเด่นแต่ครูเห็นความพอดีในนามของวงดนตรีลูกทุ่งที่เราอยากได้ยินเสียงเพลงและโชว์เป็นตัวสดคล้ายๆกับเวลาทำมิวสิกวิดีโอทำมิวสิกวิดีโอก็เพื่อให้เพลงเด่นและมิวสิกวิดีโอก็น่าจะหยุดแค่นี้แหละได้ถูกได้ยินให้มากที่สุดสวรรค์น่ะวันนี้เชียงกลมตอบตรงนี้ชัดเจนกว่าชอบความพอดีแบบนี้ทั้งสองโรงเรียนที่ผ่านมาอันนี้คือแบบมาตรฐานเนี่ยมัธยมคือให้คะแนนการออกแบบทีนี้มาดูว่าเมื่อออกแบบดีแล้วผู้เล่นดีหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าโดยคุณภาพการร้องเนี่ยเรดาร์มีปัญหาอยู่บ้างนะลูกมีปัญหาก็คือว่ายังเอาชนะความยากของเพลงที่เลือกมาโดยเฉพาะเพลงแรกค่อนข้างจะยังไม่ดีมันมีหลายคำที่มันเห็นว่าอาการว่ามันยังเก็บรายละเอียดไม่ได้ดีมันมีอาการตะครบมันมีอาการแบ่งคำไม่เป๊ะและเพลงที่สองเนี่ยหนูร้องเพลงได้น่าฟังมากดึงผู้ฟังให้ไปจดจ่ออยู่กับน้ำเสียงหนูทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่คนปั้นนักร้องปรารถนาจะให้มีกับนักร้องใครก็ตามขอบคุณค่ะครูก็จะกลับไปที่การวางแผนรูปแบบการโชว์ที่แบ่งพื้นที่ทุกอย่างเพื่อเอื้อให้เพลงเด่นพอเด่นแล้วเราได้ฟังเพลงฟังแล้วเราอินสุดท้ายเราก็ไปชอบเรื่องการโชว์อยู่ดีถ้าครูเป็นผู้หญิงครูก็จะเสียน้ำตาเป็นเพื่อนแพนเค้กแล้วครับทุกโรงเรียนมีจุดเด่นค่ะครูสลาเขาเป็นไรวันนี้เขาจะประกาศ3ประเภทจะรักหนูทั้ง3โรงเรียนรอบชิงชนะเลิศในวันนี้คณะกรรมการมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆ นิดนึงไหมคะอันนี้อยากให้ทุกคนได้ชื่นใจกับตัวเองไม่ว่าผลออกมาแล้วใครจะได้ลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามอยากให้ชื่นใจตรงนี้เรื่องสุดท้ายหลังจากประกาศผลไปแล้วมันมีภารกิจร่วมกันอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาชนะด้วยกันทั้งตัวลูกๆทั้ง3โรงเรียนแล้วก็ตัวครูกรรมการทั้ง3คนรวมไปถึงกองเชียร์และผู้เป็นกำลังใจของทุกฝ่ายนั่นคือภารกิจในการเอาชนะความรู้สึกตัวเองโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่สมหวังไม่ได้ดังใจยากกว่านี้เราก็เอาชนะมันมาแล้วขอให้ตั้งมั่นในหัวใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะต้องมองว่ามันจะเรื่องเล็กน้อยให้ได้และเอาชนะมันให้ได้เพราะภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เราทำมันสำเร็จแล้วก็คือการเอาชนะใจตัวเองลูกๆทั้ง3โรงเรียนถูกตัดสินโดยกรรมการเพียง3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะลูกแต่คณะกรรมการทั้ง3คนหลังจากประกาศคำตัดสินออกไปแล้วนี่จะถูกตัดสินโดยคนนับล้านที่ดูรายการนี้อยู่วันเรามีหน้าที่ในการยอมรับมันไม่ว่าจะเป็นเสียงด่าหรือเสียงชื่นชมก็ตามแต่ครูก็ยังอยากย้ำว่าให้มองว่าผลของการแข่งขันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากลูกมันเป็นแค่ผลแห่งเกมแต่สิ่งที่เราแสดงออกต่างหากที่มันยิ่งใหญ่และเราได้ชัยชนะไปพร้อมๆกันอยู่แล้วสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะโอ้โหยากกว่านี้ก็เจอมาแล้วครับวันนี้ผ่านไปได้ไงเท่านั้นเองค่ะกว่าจะผ่านไปได้เป็นล้านเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะวิจะไม่เอาอะไรอะไรแชมป์อันดับ2ก่อนเลยนะครับและรางวัลรองแชมป์อันดับ2ชิงช้าสวรรค์2022ได้แก่จับหน่อยจับหน่อยเขาจับหน่อยเชียงกรมวิทยาจากจังหวัดเลยครับเป็นรองแชมป์อันดับที่2นะครับมาไกลมากแล้วลูกเก่งมากค่ะเก่งมากแล้วครับผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเอาละครับเอาละและชื่อโรงเรียนที่ผมจะประกาศต่อจากนี้คือโรงเรียนที่ได้แชมป์ชิงช้าสวรรค์2022ที่แพนซึ่งจะได้รับถ้วยแพนจะร้องไห้แล้วการศึกษาอีก1ล้านบาทนะครับส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เอ่ยนามออกมานั่นคือจะได้เป็นรองแชมป์อันดับ1นะครับปานนท์มองใครอ่ะวันนี้รายชื่อไม่ได้เงินเลยหรอไม่ได้เลยอยู่กับผมแล้วนะครับได้ใช่มั้ยครับและโรงเรียนที่เป็นแชมป์ของชิงช้าสวรรค์2022ได้แก่เฮ้ยประหลาดไหมคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยินดียินดีกับโรงเรียนประคนชัยที่ยาคมเขาก็ตามหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประคนชัยก็อยู่กับเส้นทางของชิงช้าสวรรค์มานานมานานแล้วก็ต้องตามหาแชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็สมหวังแล้วแล้วก็ยินดีกับประคนชัยพิทยาคมเนาะเขาก็ได้เป็นแชมป์ในปีนี้ไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับยุพราชแล้วก็เชียงคงนะคะรางวัลของทุกคนคือคำชมจากประชาชนคนดูเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ดีกันทั้ง3โรงเรียนเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการแหละเพราะว่ารายการเขาก็อีพีหน้าเขาก็จะมาฉลองแชมป์กันเพราะฉะนั้นก็มารอดูกันว่าการฉลองแชมป์ของเขาจะเป็นยังไงกับชิงช้าสวรรค์2022เออขอโทษทุกที22พูดผิดมึงไป23แล้วหรออ๋อเออใช่กูจะไป23แล้วคาราโกะกูจะโกบิยอนเออนั่นแหละก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ